โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำซองสุ่มเซอร์ไพรส์นะใช้ชื่อว่า Skippity Toilet มีมาให้อยู่2แบบนะครับแบบเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็แบบเป็น CG Art นะชุดนี้มาเป็นแบบ2แบบนะคือซองบางแล้วก็กับซองนูนนี่เป็นแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะทีละซองกันเลยดีกว่าเริ่มจากซองบางก่อนดูซิว่ามันมีอะไรนะน่าจะเป็นตัวละครหน้าไงใช่แล้วนี่ไงเป็นคาเมล่าโอ้เป็นตุ๊กตายางหมุนหัวไม่ได้ครับดัดถ้าดัดทางไม่ได้นะเป็นตุ๊กตายางเฉยแล้วก็มีการ์ดมาให้ด้วย3ใบเป็นยังไงเนี่ยโอ้เป็นการ์ดที่ตรงตามรูปหน้าซองด้วยนะอันนี้ก็ตัวแรกครับนี่ไงแต่รู้สึกว่าตั้งยากอยู่นะตั้งได้ไหมไม่ได้อ่ะให้นอนแล้วกันอ่ะมาถึงแบบที่2กันบ้างอันนี้ก็เป็นซองบางเหมือนกันน่าจะเป็นตัวละครแบนๆนี่ไงใช่เลยก็เป็นทีวีแมนหรือเปล่านะปกติผมไม่ค่อยได้ตามนะครับเป็นตุ๊กตายางนะยางแข็งๆด้วยอันนี้ก็มีการ์ดมาให้อ๋อนี่ไงการ์ดอีกแบบนึงอันนี้การ์ดซ้ำอันนี้ก็รู้สึกว่าซ้ำนี่มาให้อยู่3ใบนะกับตัวละครตุ๊กตายางอ่ะมาดูแบบซองนูนกันบ้างอันนี้เป็นแบบซองนูนเลยดูซิว่ามันจะเป็นตัวอะไรซองนูนนูนนั่นหนาโอ้เป็นแบบโถส้วมแล้วก็มีหัวยื่นนะครับถอดได้ไหมเนี่ยมันถอดไม่ได้อ่ะไหนดูการ์ดสิมีอะไรบ้างโอ้เป็นคาเมล่าแมนอันนี้การ์ดซ้ำอันนี้การ์ดตามปกเลยตามปกซองเป็นตุ๊กตายางนะครับไงเป็นตุ๊กตายางนะก็เอาไว้สะสมกันได้สำหรับน้องๆเด็กๆที่ชื่นชอบกันถ้าซองมันนูนนี้ก็ชัดเจนเลยน่าจะเป็นโถส้วมไหนดูสิซองนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มันต้องดูทางนี้การ์ดซ้ำเหมือนที่ผ่านมาเลยอันนี้ก็โถส้วมคือสังเกตเลยนะครับถ้าเป็นซองนูนๆนี้จะเป็นรูปโถส้วมนะแต่ถ้าเป็นซองแบนๆนี้จะเป็นรูปตุ๊กตาตัวคนลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแพงนะชุดนี้เป็นซองสุ่มถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยมีมาให้อยู่2แบบด้วยกันอ่ะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ